เงารักทาสหัวใจบทประพันธ์โดยสวิชยาคำเตือนนิยายเรื่องนี้ถูกแต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนเพื่อสร้างความบันเทิงเท่านั้นอาจมีเนื้อหาและคำพูดที่ไม่เหมาะสมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังตอนที่หนึ่งร่างสูงเพรียวที่อยู่ในชุดคลุมอาบน้ำขมวดคิ้วมองไปยังชั้นวางของที่หัวเตียงในโรงแรมหญิงสาวสาวเท้าเข้ามาใกล้ใจกระตุกวาบเมื่อสิ่งที่รักและหวงแหนที่สุดไม่อยู่ที่เดิมซาร่าคะท่านรองเมื่อร่างสูงแผดเสียงเรียกดังลั่นเลขาส่วนตัวอย่างซาร่าจึงรีบวิ่งเข้ามาในห้องพักทันทีสีหน้าของผู้เป็นเจ้านายทำให้ซาร่าประหลาดใจปกติหญิงสาวเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยแสดงอาการอะไรทั้งสีหน้าก็เรียบเฉยไม่เป็นอย่างเช่นตอนนี้ที่ดวงตาสั่นริกสีหน้าตระหนกตกใจแหวนหายไปโดยไม่ต้องเดาว่าคือแหวนอะไรเพราะมันคือสิ่งของเพียงสิ่งเดียวที่ผู้เป็นเจ้านายหวงแหนยิ่งชีวิตอาจตกอยู่ในห้องเดี๋ยวดิฉันไม่มันต้องอยู่ที่เดิมถ้าไม่มีใครขโมยมันไปร่างสูงเอ่ยเสียงเย็นเธอไม่ได้เปิดหน้าต่างรับลมไว้และแหวนที่พ่วงอยู่กับสร้อยก็มีน้ำหนักมันไม่มีทางกลิ้งหล่นไปกับพื้นและเธอก็จำได้ว่าก่อนไปอาบน้ำถอดมันไว้บนโต๊ะข้างหัวเตียงใครเข้ามาในห้องฉันไม่ซาร่าชะงักไปเพียงครู่หล่นออกไปคุยโทรศัพท์กับแฟนหนุ่มเพราะเกรงว่าจะรบกวนผู้เป็นนายระหว่างนั้นไม่แน่ใจว่ามีแม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดหรือบริกรนำเครื่องดื่มเข้ามาหรือไม่ดิฉันจะเช็คกล้องวงจรปิดค่ะซาร่าใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบกล้องวงจรปิดไม่นานก็ได้ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวสันกรามสวยขบแน่นเมื่อเห็นว่าโรงแรมที่เป็นคู่ค้าธุรกิจมาหลายปีละหลวมเพียงใดนางหัวขโมยที่สวมชุดแม่บ้านเข้ามาในห้องของเธอมือเปล่าแต่มันกลับออกไปพร้อมกับของมีค่าที่สุดในชีวิตพนักงานคนนี้เป็นพนักงานพาร์ทะผู้จัดการหน้าเสียขณะมองภาพเคลื่อนไหวในจอแท็บเล็ตชายหนุ่มเสียวสันหลังวาบเพราะดวงตาเรียวเฉียวนั้นคมกริบย่ำตวัดมองอย่างไม่พอใจถ้าทำงานได้แค่นี้ก็ควรพิจารณาตัวเองเจ้าของเสียงเอ่ยขึ้นน้ำเสียงเย็นยะเยือกทำให้คนพูดคอหดไม่รู้ตัวอากาศในห้องเหมือนจะร้อนระอุขึ้นมาเสียดื้อเม็ดเหงื่อผุดขึ้นมาทันทีตามหานางหัวขโมยคนนี้มาให้ได้แล้วฉันจะไม่บอกเรื่องนี้กับคุณพลอยครับคุณปันผมจะรีบ2ชั่วโมงเกรงว่าเวลา1ชั่วโมงคุณปันครับ40นาทีตัวเลขสุดท้ายนั้นทำให้ผู้จัดการไม่อาจต่อรองเวลาได้อีกและขืนยังอยู่ที่เดิมเขาคงได้โดนเพื่อนของเจ้านายโยนออกจากระเบียงเป็นแน่พ้นร่างผู้จัดการไปแล้วคนร่างสูงจึงยืนเหยียดเต็มความสูงปัญถาสิงหนันทายาทลำดับที่2ของตระกูลใหญ่ที่ทำธุรกิจมากมายทั้งสื่อบันเทิงอสังหาริมทรัพย์หรือจะเป็นการท่องเที่ยวและสถานบันเทิงมีอิทธิพลมากทั้งบนดินและใต้ดินเป็นที่นับหน้าถือตาในสังคมชั้นสูงด้วยอำนาจเงินและอำนาจต่อรองมากมายผู้คนต่างขนานนามตระกูลนี้ว่าสิงโตทองเพราะไม่ว่าจะจับธุรกิจอะไรก็สร้างกำไรมหาศาลทั้งนั้นปัญถาเป็นลูกคนที่สองของบ้านที่มาจากภรรยาคนรองหญิงสาวได้รับความรักที่ดีและอบอุ่นไม่ต่างจากพี่ชายต่างมารดาปัญถาได้รับหน้าที่ดูแลสถานบันเทิงหลายสาขาของครอบครัวเป็นคลับที่รับเฉพาะคน VVIP ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ประเทศเพื่อนบ้านรัฐมนตรีนายตำรวจใหญ่หรือดารานักแสดงระดับ A-listล้วนแล้วแต่เป็นลูกค้าของปันถาทั้งนั้นและหญิงสาวยังพ่วงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทในเครือสิงหานันกรุ๊ปอีกด้วย
สิ่งของที่นางโจรขโมยไปคือแหวนแต่งงานของปัญถากับภรรยาที่ล่วงลับไปกว่า3ปีแล้วทั้งสองแต่งงานกันได้เพียง2ปีภรรยาก็ลาจากด้วยโรคร้ายแรงระยะสุดท้ายที่ไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้รอเพียงเวลาเท่านั้นหลังจากสูญเสียภรรยาไปอย่างไม่มีวันหวนกลับปัญหาก็เปลี่ยนไปจากที่เคยมีอารมณ์ขันและเข้าถึงง่ายก็กลายเป็นคนเก็บตัวไม่ค่อยพูดและไม่สนใจใครทั้งนั้นมุมานะทำเพียงงานเท่านั้นนี่เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีเลยก็ว่าได้ที่ปัญหาหลุดออกจากคำว่างานและเลือกมาพักผ่อนที่โรงแรมของคู่ค้าทางธุรกิจแต่ก็ไม่คิดว่าจะเจอกับเรื่องเช่นนี้ดิฉันได้ข้อมูลของคนที่ขโมยแหวนแล้วค่ะท่านรองคงติดคุกเป็นว่าเล่นสินะปัญหาเหยียดปากจากประวัติหล่อนเป็นเด็กเรียนดีแต่ฐานะทางบ้านยากจนค่ะแต่โตมากับป้าที่เป็นมิจฉาชีพและมีน้องชายที่ติดเหล้าติดการพนันค่ะฮึก็คงไม่ได้ใฝ่ดีเท่าไหร่หรอกแล้วที่ขโมยของจะใช้ข้ออ้างบ้านจนอย่างนั้นเหรอทุเรศสิ้นดียิ่งฟังปัญหาก็ยิ่งโกรธกล้าดีไงเอาฐานะครอบครัวตัวเองมาเป็นข้ออ้างในการทำผิดหาตัวเจอหรือยังคนของเรากำลังไปที่บ้านของผู้หญิงคนนั้นค่ะดีเอารถออกฉันจะไปเอาของของฉันคืนสิบปีที่แล้วเสียงเออะโวยวายดังไล่ตามหลังเด็กหญิงตัวเล็กจ้อยที่กำลังหอบสิ่งของต่างๆไว้เต็มอ้อมแขนแม้ตามทางจะมีของร่วงหล่นบ้างแต่เด็กหญิงก็ไม่คิดหันหลังกลับไปมองขาเล็กรีบยังคงออกวิ่งสุดกำลังเจ้าตัวอาศัยว่าตัวเล็กจึงหลบหลีกหนีผู้ใหญ่ได้คล่องแคล่วออกวิ่งมาไกลจึงหันกลับไปมองด้านหลังไม่มีใครตามมาแล้วเด็กน้อยทิ้งตัวลงกับพื้นหอบหายใจหนักหน่วงเด็กหญิงดุจแก้ววงคำนาอายุเพียง11ปีเท่านั้นชีวิตที่ควรอยู่ในวัยเรียนหรือวิ่งเล่นสนุกสนานกับเพื่อนๆไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยพ่อแม่หย่าขาดกันและทิ้งให้เด็กหญิงอยู่กับย่าตั้งแต่จำความได้ย่าป่วยกระสอบกระแสะไม่มีเงินมากพอจะส่งเสียให้เรียนหนังสือแต่ในโชคร้ายก็ยังมีโชคดีที่ได้หลวงตาจากวัดในหมู่บ้านช่วยให้ได้เล่าเรียนอย่างใครเขาแต่ก็ได้เรียนถึงเพียงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เท่านั้นเพราะย่ามาตายจากและเด็กหญิงก็ถูกส่งไปอยู่กับป้าที่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนป้าของดุดแก้วไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่ท่านติดการพนันและมักลักเล็กขโมยน้อยรวมทั้งก่อคดีช่อโกงมากมายจนใครๆก็ต่างเรียกป้าของดุดแก้วว่าเป็นมิจฉาชีพป้าต้องหอบเสื้อผ้าหนีออกจากบ้านเช่าหลายต่อหลายครั้งจึงทำให้ดุดแก้วไม่ได้เรียนหนังสือแต่เด็กหญิงก็ยังใฝ่ดีพยายามขนขวายหาวิธีเรียนจนได้เพราะเชื่อว่าการศึกษาจะนำพาให้ชีวิตดีขึ้นอีกแก้วกูให้มึงไปเอาของตั้งนานแล้วทำไมถึงมาเอาป่านนี้ป้าไม่แม้แต่จะใส่ใจว่าหลานสาวที่อยู่ในอาการเหนื่อยหอบจะเป็นเช่นไรนางปรีเข้ามาดูของที่เด็กน้อยหอบมาโอ้ยอิ่งโง่ได้แต่ของไม่มีประโยชน์มาว่าจบป้าก็พุ่งเข้ามาระดมตีเด็กหญิงไม่ยั้งดุดแก้วร้องไห้ปานจะขาดใจด้วยความเจ็บปวดแต่ป้าก็ไม่หยุดเด็กหญิงถูกตีจนระบมไปทั้งตัวร่างเล็กจ้อยพาตัวเองเข้ามายังห้องเก่าๆโทรมๆมองน้องชายที่อายุเพียง5ขวบด้วยน้ำตานองหน้าดนัยน้องชายต่างมารดาปิดหูร้องไห้ตัวสั่นทุกครั้งที่ป้าเริ่มอาละวาดดุดแก้วเข้าไปกอดน้องชายแต่ก็โดนผลักออกไม่อยากโดนตีออกไปแต่นายทำท่ารังเกียจพี่สาวเพราะเมื่อป้าตีพี่สาวของตนไม่ช้าเด็กชายก็จะโดนหางเลขไปด้วยนั่นจึงทำให้ตานายไม่รักไม่อยากอยู่ใกล้พี่สาว
วันเวลาล่วงเลยมาหลายปีดุจแก้วโตขึ้นและได้เรียนหนังสือจากความเมตตาของหลวงตาที่วัดและป้าป้านานาใจดีส่วนดนัยไม่เรียนหนังสือตั้งแต่จบชั้นประถมศึกษาปีที่6น้องชายเริ่มคบค้าสมาคมกับพวกอันธพาลและตั้งตัวเป็นหัวโจกของแก๊งคอยทำร้ายและชิงทรัพย์คนเร่ร่อนหรือคนแก่แม่ดุจแก้วพยายามห้ามปรามและสั่งสอนแต่ก็ไม่เป็นผลคนมันไม่รักดีต่อให้บอกให้สอนอย่างไรก็คงได้แค่นั้นหนึ่งวันก่อนเกิดเรื่องดนัยร้องไห้โวยวายขอร้องให้ดุจแก้วช่วยหาเงินมาใช้หนี้เสียที่บ่อนน้องชายตัวดีติดการพนันถลุงเงินไปกับอบายมุขครั้งนี้ติดหนี้หลายหมื่นดุจแก้วไม่มีปัญญาหามาให้พี่อยากเห็นผมตายใช่ไหมดูไอ้พวกนั้นมาทำผมสิดุจแก้วมองใบหน้าน้องชายที่หน้าพังยับทั้งแขนยังถูกดามไว้ถ้าพี่ไม่หาเงินมาให้ผมพวกมันฆ่าผมแน่ๆนะพี่แก้วช่วยผมด้วยครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วพี่ไม่มีเงินจริงๆตอนนี้มีเหลือติดตัวไม่กี่พันเองพี่จะปล่อยให้ผมตายจริงๆเหรอมันฆ่าปาดคอผมทิ้งแม่น้ำแน่ๆแค่คิดดุจแก้วก็ตัวสั่นเทาถึงบ้านเมืองจะมีกฎหมายแต่หล่อนรู้ดีว่าคงเอาผิดกับพวกนั้นไม่ได้แน่ๆเสียกำธรมีทั้งอำนาจบารมีและเงินทองวันที่เกิดเรื่องดุจแก้วได้งานพาร์ทไทม์เป็นแม่บ้านแทนคนที่ลาป่วยหล่อนต้องดูแลห้อง VVIP เมื่อเข้ามาในห้องดุจแก้วที่เครียดและจนปัญญากับการหาเงินใช้หนี้ให้น้องชายสะดุดตากับแหวนรูปดอกเดซี่ประกายวิบวับมันดูเป็นของมีราคาแต่อาจจะไม่ได้แพงมากในความคิดของหล่อนดุจแก้วลังเลอยู่หลายนาทีว่าจะหยิบฉวยเจ้าสิ่งนั้นแล้วหายตัวไปเลยดีหรือไม่ความดีและความชั่วตีกันในหัวยุ่งเหยิงแต่พอภาพที่น้องชายถูกทำร้ายผุดขึ้นมาในหัวหล่อนก็ยื่นมือไปคว้าแหวนวงนั้นแล้ววิ่งออกจากห้องทันทีบ้านของดุจแก้วดวงตาเรียวเพ่งไปยังบ้านหลังเล็กที่อยู่ห่างไกลจากผู้คนดูเหมือนไม่ใช่บ้านคนสักนิดหลังคาเป็นสังกะสีเก่าๆตัวบ้านทำด้วยไม้และปูนบ้างบางส่วนบ้านหมาของเธอยิ่งดูดีกว่านี้เลยไม่เจอใครเลยค่ะท่านรองซาร่ารายงานทันทีที่คนทุกซอกในบ้านหลังนี้แหวนก็ไม่พบเช่นกันค่ะบัดซบหานางนั่นให้เจอให้ได้ค่ะท่านรองมวนบุหรี่ถูกจุดขึ้นสูบข้างขมับของปัญถาเต้นตุบตุบหญิงสาวปวดหัวจนต้องอัดบุหรี่เข้าปอดไปหลายมวนเสียเวลาไปหลายชั่วโมงยังตามหานางโจรไม่เจอปกติปัญถาเป็นคนใจเย็นแต่คงไม่ใช่กับเรื่องนี้นั่นมันคือแหวนที่แสดงว่าความรักระหว่างปัญถากับภรรยายังคงอยู่ตลอดไปมันเปรียบเสมือนเครื่องรางหรือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจมันคอยปลอบโยนในวันที่หญิงสาวรู้สึกอ่อนล้าไม่ทานทนต่อโลกใบนี้ได้อีกถ้าไม่มีมันก็คงไม่มีเธอตอนที่2ดุจแก้วนำแหวนที่ขโมยมาไปขายแล้วได้เงินมามากกว่าที่คาดคิดหญิงสาวรีบเดินทางไปหาดนัยและจะนำเงินที่ได้มาไปใช้หนี้เสียกำธรเงินโคตรเยอะเลยพี่แก้วไปหามาจากไหนวะดนัยตาเป็นประกายขณะมองเงินในมือดุจแก้วเรื่องนั้นอย่าสนใจเลยรีบไปใช้หนี้เสียกำธรกันเถอะแต่ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะจากนี้พี่ไม่มีให้แล้วนะโอเคโอเคดนัยยิ้มร้ายเรื่องอะไรจะให้เงินนั่นกับเสียกำธรเขาวางแผนไว้แล้วเขาเห็นว่าไอ้เสียกำธรจอมหื่นนั่นรอบมองต้นขาของพี่สาวเขาเวลาเจอหน้ากันทุกครั้งหากยกดุจแก้วให้ไอ้เสียกำธรนั่นเขาก็ได้สักเป็นน้องเมียสิจากนั้นคงสบายดื่มกินเล่นเท่าไหร่ก็ได้
เมื่อมาถึงบ่อนของเสียกำธรดนัยให้ดุดแก้วนั่งรอในห้องหญิงสาวเฝ้ารอน้องชายอยู่ไม่กี่อึดใจก็ปรากฏร่างอ้วนของเสียกำธรชายวัยกลางคนหัวล้านยังกับขุนช้างเดินผึ่งพุงเข้ามาใกล้เสียกำธรส่งยิ้มหวานแต่ดุดแก้วรู้สึกแปลกๆในดวงตาเจ้าเล่ห์คู่นั้นเหมือนหมาป่าที่จ้องตะครุบเหยื่อก้องล่ะคะมันไปแล้วไปแล้วหมายความว่ายังไงก็เสียกำธรส่งยิ้มมาอีกครั้งคราวนี้มันเป็นรอยยิ้มที่ทำให้ดุดแก้วขนลุกเกรียวมันบอกว่ายกน้องให้เป็นของพี่แล้วหนีทุกอย่างก็หายกันไม่จริงจริงสิมันยกน้องแก้วให้พี่แลกกับหนี้แล้วก็เงินอีก 200,000 ป่านนี้มันคงเอาเงินนั้นไปถลุงสักทีในบ่อนไม่ก็ไปร้านเหล่าไหนสักทีนั่นแหละดุดแก้วไม่อยากเชื่อว่าน้องชายจะทำเช่นนี้กับหล่อนน้ำตาร่วงผอลงอาบแก้มแม้รู้ว่าหลอกตัวเองด้วยเพราะไม่อาจรับความจริงได้จริงอยู่ที่ดนัยเป็นคนโลภและติดการพนันแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะขายหล่อนแลกกับเงินเพียง 200,000 เท่านั้นอยู่กับพี่แล้วจะสบายไม่ต้องลำบากอีกแล้วนะหนูแก้วเสียกำธรคว้าร่างบางแล้วเหวี่ยงไปที่เตียงอย่าดิ้นถ้าไม่อยากเจ็บกว่าอย่าดิ้นกำปั้นหนักๆถูกอัดลงยังหน้าท้องบางดุดแก้วจุกเจ็บระบมไปทั่วท้องนอนครางอย่างเจ็บปวดโฉบแบบนี้ก็ไม่บอกเสียล่ะหนูดุดแก้วไอเสียกำธรยิ้มพรายใช้ปลายนิ้วปาดปากขณะมองร่างขาวนวลแต่มันยังไม่ทันทำอะไรดุดแก้วก็มีเสียงเอตโรดังขึ้นพร้อมกับสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้อะไรวะเสียกำธรสะบดเปิดประตูถามลูกน้องแต่ยังไม่ทันได้ความร่างอ้วนก็ลอยกระเด็นไปไกลไอ้หมูตอนทำท่าจะลุกแต่กลับถูกเท้าของใครบางคนเตะเข้าที่ปลายคางเสียกำธรตาเหลือกสลบคอพับทันทีช่วยด้วยเสียงระหยอ่อนแรงนั้นเรียกความสนใจจากร่างสูงได้เป็นอย่างดีปัญหาหันไปมองทางต้นเสียงแล้วก็ต้องสะดุดลมหายใจตัวเองตาเรียวเบิกกว้างหัวใจเต้นระส่ำร่างกายแข็งทื่อเอาเสียดื้อเมื่อคนตรงหน้าคือภรรยาสาวที่จากไปเมื่อ3ปีก่อนแก้วร่างที่นอนสลบสลายอยู่ในอ้อมแขนทำให้ปัญหารู้สึกสับสนมึนงงไปหมดใจเต้นไม่เป็นสัมหายใจติดขัดหน้าท้องวูบวาบมือไม้ก็สั่นเทาเธอเอาแต่ทำหน้านิ่งแต่ภายในกายไม่ได้เรียบนิ่งเยี่ยงใบหน้าดวงตาหลุกหลีกดูไม่เป็นตัวเองหญิงสาวพยายามอย่างมากที่จะไม่หันไปมองร่างบอบบางแต่จนแล้วจนรอดก็อดใจหันไปมองไม่ได้หล่อนเหมือนกับภรรยาที่จากไปมากเรือนผมดำคลับใบหน้าขาวนวลรูปร่างจมูกปากรวมทั้งชื่อก็คล้ายกับกรองแก้วภรรยาที่รักหลังจากมาโรงพยาบาลและตรวจร่างกายเรียบร้อยพบว่าดุดแก้วมีเพียงอาการฟกช้ำจากการที่โดนไอ้เสียกำธรทำร้ายเท่านั้นไม่ได้ถูกล่วงละเมิดซึ่งมันกลับทำให้ปัญหาโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกยิ่งพินิจร่างบอบบางบนเตียงความรู้สึกยิ่งตีวนกันอยู่ในสมองทั้งคิดถึงห่วงหาและโหยหาอยากกอดอยากจูบเหมือนครั้งก่อนเก่าแต่ก็รู้ดีว่าผู้หญิงตรงหน้าไม่ใช่กรองแก้วภรรยาของตนผู้หญิงตรงหน้าก็แค่นางหัวขโมยที่บังอาจฉกชิงสิ่งมีค่าของเธอมาเมื่อคิดดังนั้นมือเรียวจึงกระชากร่างบอบบางเขย่าหล่อนให้ฟื้นคืนสติซาร่าที่ยืนอยู่ในห้องถึงกับตกใจจะเข้ามาห้ามแต่เมื่อเจอสายตาคมเฉียวตวัดมองมาก็หยุดทุกการกระทำและทำเพียงยืนมองร่างเล็กโดนกระชากและเขย่าแรงดุดแก้วรู้สึกปวดเนื้อตัวไปหมดร่างของหล่อนเหมือนจะแหลกเป็นเสียงๆยังรู้สึกเจ็บปวดไม่พอกระมังถึงได้โดนผู้หญิงร่างสูงเพรียวตรงหน้าเขย่าร่างเอาเป็นเอาตายตื่นสักทีนะอย่าโจรขี้ขโมย
ดุจแก้วยังไม่ได้สติหล่อนสลึมสลือทั้งปวดศีรษะตุบๆรู้สึกคลื่นไส้จะอาเจียนอย่ามาไขสื่อหล่อนขโมยแหวนของฉันมาตอนนี้แหวนอยู่ที่ไหนดุจแก้วพยายามเรียกสติคืนหล่อนเพ่งมองคนตัวสูงตรงหน้าแต่ไม่รู้ว่าเธอคือใครและทำไมถึงพูดถึงแหวนแหวนจริงสิหล่อนขโมยแหวนเพชรมาจากแขก VVIP ที่โรงแรมและคนตรงหน้าคงเป็นเจ้าของมันแน่แท้คิดออกแล้วสินะหนังโจรปันถาเหวี่ยงร่างเล็กให้ล้มลงบนเตียงก่อนสาวเท้าเข้าใกล้อีกครั้งโดยใช้มือบีบปลายคางแน่นฉันจะถามหล่อนเป็นครั้งสุดท้ายแหวนของฉันอยู่ที่ไหนแรงบีบมากขึ้นจนดุจแก้วร้องครางด้วยความเจ็บขายไปแล้วค่ะขายไปที่ไหน ร้านในตัวจังหวัดเพราะถูกบีบปลายคางอยู่ดุจแก้วจึงพูดไม่ถนัดแต่เมื่อปัญหาได้คำตอบก็ผลักร่างเล็กออกอย่างนึกรังเกียจพาตัวนางหัวขโมยขึ้นรถแล้วไปบอกพี่กัดร้านที่ขายแหวนไปค่ะท่านรองซาร่ารับคำสั่งจากปันถาพาตัวดุจแก้วไปยังร้านที่รับซื้อแหวนไม่ถึง2ชั่วโมงปันถาก็ได้ของที่ทั้งรักทั้งหวงแหนกลับมาหญิงสาวรูปแหวนแต่งงานดอกเดซี่ที่สลักอักษรย่อตัว P และตัว K เป็นสัญลักษณ์ความรักอันบริสุทธิ์ของทั้งสองไว้ด้านในของแหวนแหวนวงนี้กรองแก้วเป็นผู้ออกแบบและสั่งทำเองทุกขั้นตอนมันจึงเป็นสิ่งที่กรองแก้วรักมากที่สุดในชีวิตปัญหาจมอยู่กับตัวเองอยู่ครู่ใหญ่ซาร่ามองภาพเจ้านายสาวแล้วอดสงสารไม่ได้ปัญหาตามจีบกรองแก้วตั้งแต่สมัยเรียนที่ออสเตรเลียจนฝ่ายนั้นใจอ่อนและตอบตกลงเป็นแฟนกว่าจะผ่านด่านพ่อตาแม่ยายสุดโหดมาได้ก็เล่นเอาเหนื่อยหอบรักกันมั่นคงหลายปีจนตัดสินใจแต่งงานอยู่กินกันแต่แล้วทุกอย่างก็พังทลายเมื่อคุณกรองแก้วป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้ายหมดทางรักษาทำได้แค่รอวันจากลาเท่านั้นซาร่าปลายตามองผู้หญิงร่างบอบบางที่ยืนสงบปากสงบคำอยู่มุมห้องคราแรกที่พบหล่อนซาร่าเองก็ตกใจไม่ต่างจากปัญหาผู้หญิงที่ชื่อดุจแก้วหน้าเหมือนกรองแก้วยิ่งกว่าฝาแฝดเสียอีกจะต่างก็คงเป็นดวงตาดุจแก้วที่ดูโศกและเศร้าตลอดเวลาซาร่าคะท่านรองเลขาสาวสะดุ้งหลุดจากสิ่งที่คิดไปพักผ่อนเถอะแล้วซาร่าแอบเหลมองไปยังดุจแก้วสั่งเหล้ามาให้ด้วยได้ค่ะท่านรองไปพักเถอะค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะท่านรองอีกครั้งที่ซาร่าหันไปมองร่างบอบบางที่หล่อนเองก็มองอยู่เช่นกันหากผู้เป็นนายไม่เอ่ยอันใดซาร่าเองก็ไม่มีสิทธิ์จะร้องขอให้ใครไม่รู้เพราะเหตุใดปัญหาถึงทำเหมือนดุจแก้วไม่ได้อยู่ในห้องจะว่าไม่สนใจเหมือนเป็นอากาศธาตุก็ไม่ใช่เพราะหล่อนแอบเห็นว่าปัญหาเลมองดุจแก้วครั้งหนึ่งขณะที่มองแหวนในมือกลิ่นบุหรี่คล้าคลุ้งไปกับกลิ่นเหล้าเริ่มทำให้ดุจแก้วรู้สึกมึนหัวและจวนจะอาเจียนหล่อนงนเงียนง่วงนอนจึงหาที่หลับตาในห้องซุกหัวนอนแต่แล้วกลับรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกพอลืมตาขึ้นก็พบกับร่างสูงเพรียวที่คล่อมร่างตนเองไว้ดุจแก้วส่งเสียงร้องด้วยความตกใจลิ้นร้อนลั้นล้อลิ้มเลียสุดชำนาญไม่รู้เพราะปากอุ่นมีแอลกอฮอล์อยู่ในนั้นหรือไม่มันจึงทำให้ดุจแก้วเองก็มึนเมาไปด้วยจุดไหนก็ต้องร้องบอกเพราะไม่อาจทานทนการรุกเร้ารุนแรงได้อีกแก้วพี่คิดถึงแก้วเหลือเกินคนดีปัญหาละเมอเพ้อถึงภรรยาที่รักโดยมีใบหน้าของดุจแก้วทับซ้อนแก้วของพี่ยังหวานเหมือนเดิมเลยลิ้นเรียวปาดลึกเข้าหาร่องสวาดขาเผลอรุนแรงกับหล่อนไปบ้างแต่ก็รับรู้ได้ว่าหล่อนเองคงไปถึงฝั่งฝันไม่ต่างกัน